اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي เป็นเรื่องของครอบครัวที่เอาบทเรียนจากลูกมานใช่ไหมเอาถอดบทเรียนจากลูกมานมาแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าลูกมานได้สอนลูกไว้อย่างไรผมว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้มีอยู่สองส่วน ส่วนแรกก็คือเรื่องความรู้ส่วนที่สองคือการนำความรู้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าฟิตนะที่เราหมายถึงสภาพความเลวร้ายที่ มนุษย์จะต้องประสบในยุคสุดท้ายเมื่อกี้เราได้ฟังไปแล้วว่ามีฮะดิสของรอซูลเนี่ยบอกถึงความรุนแรงและรวดเร็วรุนแรงและรวดเร็วที่สามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้ ละทิ้งศาสนาของเขาได้ภายในยีบสี่ชั่วโมงแปลว่าเรื่องนั้นต้องรุนแรงมากและรวดเร็วมากนาบ,บีพูดชัดเจนว่ายุสบิฮุรรจุลมุมินันวยุมซีกาฟิรันวยุมซีมุมินันวยุสบิฮุกาฟิรเช้าเป็นผู้ศรัทธาตกเย็นเป็นผู้ปฏิเสธ เย็นเป็นผู้ศรัทธาพอรุ่งเช้าเป็นผู้ปฏิเสธนั่นแปลว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวเราเคยเคยพิจารณาสังคมที่เราอยู่ไหมว่าสิ่งที่นบีบอกไว้เมื่อพ400ี่กว่าปีเนี่ยวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราหรือยัง เมื่อคืนนี้เนะี่ยผมไปบรรยายที่ที่อันวาริสุนนะที่พัทยาเขาตั้งหัวข้อไว้ละอินชาการตุมหากพวกท่านทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอบคุณออลเขาตั้งหัวข้อนี้ไว้ผมบอกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเราไม่ค่อย ที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺตาอาลาบนความเมตตาที่พระองค์มีต่อเราบางทีเราเราละเลยเรื่องนี้เนาะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้มันมาจากต้นเหตุที่น่ากลัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะขอบคุณใครก็ตามเราจะต้องตระหนัก ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีต่อเราคำถามคือเราเคยรู้ไหมว่าอัลลอ์ให้ความเมตตากับเรามากแค่ไหนแล้วทำไมเราถึงไม่ทำการชุกรหรือขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตาอาลา ในสิ่งที่เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ให้กับเราเมื่อคืนเราบรรยายกันเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดน่าสนใจมากเช,ชื่อมโยงกับกับเมื่อคืนที่เป็นหัวข้อกับวันนี้เนี่ยวันนี้เราก็เป็นเป็นหัวข้อที่เป็นเหมือน คำถามเหมือนกันเนาะว่าเราจะพาครอบครัวให้ได้เข้าสวรรค์อย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของสวรรค์ฮะอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วเคยรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับใคร เอาเร์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับใครคนที่จะเข้าสวรรค์นะ่ะคือใครก่อนละหมาดก็ไม่ละหมาดสุโบโก็ไม่ตื่นนะประกอบสัมมาอาชีพก็ไม่ได้ยึดหลักของศาสนาเที่ยวละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบอิสลามแต่เรากลับโหยหาสวรรค์โดยที่เราไม่ได้ตระหนักเลยว่าเจ้าของสวรรค์นเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนที่จะเข้าไปในสวรรค์ของพระองค์วันนี้เราต้องมาหาคำตอบนี้ก่อนนะวันนี้เราตอบตรงกันว่าเจ้าของสวรรค์นเนี่ยคืออัลลอฮ แล้วเวลาเราดาเนินชีวิตเนี่ยเราเคยคิดถึงเจ้าของสวรรค์ไหมว่าเขาพอใจกับการดาเนินชีวิตของเราหรือไม่ฮะเราเราเคยถามตัวเองไหมอัลลอฮ์อยากจะให้คนประเภทไหนเข้าสวรรค์ของพระองค์ใช่ไหมอย่าลืมว่า แล้วหัวข้อวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้เราเข้าคนเดียวด้วยนะบอกลำพังจะพาตัวเองเข้านี่ก็เหนื่อยแล้วเนาะไหนๆต้องแล้วต้องพาสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยอะไรสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเพราะในกุรอูอ่านใช้คมว่ากูอ um ัมฟูสากุม เป็นคำสั่งกูอัมฟูสะกุมแปลว่าสู่เจ้าจงปกป้อง <Yeah. S 1> มาจากคำว่าวะกอวีกอ,อยะกูอ <Yeah. S 1> um ัมฟูสะกุมวะอะหลีกุม <Yeah. S 1> สองเลยนะจงปกป้องตัวเจ้า <Yeah. S 1> และครอบครัวของเจ้า ให้พ้นจากอะไรให้พ้นจากนรกกูอัมฟุสะกุมวะอาหลิกุมนารอแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถปกป้องตัวเราและครอบครัวของเราจากไฟนรกได้แปลว่าที่อยู่ของเราคือที่ไหนเวลาไม่ได้ลงนรกเนี่ยที่อยู่คือที่ไหนสวรรค์นนะ เพราะในวันนั้นนะ่ะไม่นรกก็สวรรค์ใช่ไหมแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ยกเว้นคนที่ไม่อยากจะเข้าเองคนที่ไม่อยากจะเข้านาบีได้มาบอกกับเราว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้น บอกกับเราว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ายกเว้นคนที่ไม่ยอมหรือไม่พยายามที่จะทําให้ตัวเองได้เข้าสวรรค์แล้วก็ให้คำตอบว่าคนที่ปฏิบัติตามรอซูลสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาคือ <c oughs> คนที่อะไรเป็นคนที่มีสิทธิ์จะเข้าสวรรค์แต่คนที่ดื้อดึงฝ่าฝืน นั่นคือคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้คำตอบว่าจะพาตัวเองและครอบครัวไปสวรรค์เนี่ยไปอย่างไรปัญหาอยู่ที่เราเริ่มทำหรือยังใช่ปะ่ะเหมือนอยากจะได้ริสกีแล้วเราก็นอนตื่นก็ห้าโมงเช้าตื่นมาก็คุย คุยในะเรื่องคนอื่นอย่างเดียวเลยไม่ใช่มีเรื่องเราเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆโดยที่ไม่ได้เอาประโยชน์ของเวลามาใช้ในชีวิตเลยแต่เราบอกว่าเราอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยอยากจะมีริสกีเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮฺตาลาให้ความรู้กับเรามาพระองค์ให้ร่างกายเรามาเพื่อที่จะให้เรา นำมาสู่การปฏิบัติวันนี้เราตั้งหลักกันก่อนว่าเรารู้ว่าว่าพระเจ้าของสวรรค์นเนี่ยคืออัลลอ์แล้วสวรรค์นเนี่ยเตรียมไว้สำหรับมุมินสำหรับผู้ศรัทธาความหมายของมุมินกับมุสลิมเนี่ยเป็นความหมาย อันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในบางกรณีผมเคยเรียนกับท่านแล้วว่าถ้าหากว่าใช้คำเดียวไม่ว่าจะเป็นคำว่าอิสลามหรืออีมานถ้าเป็นคำเดียวแปลว่ามันจะหมายถึงความหมายทั้งสองเวลาตะมูตุนนะอิลลาวอันตุมมุสลิมุนท่านอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิม บางคนบอ well, กอาจารย์แล้วไหนมุม MM ินอยู่ไหนอ่ะนั้นคำว่ามุมินกับมุสลิมเนี่ยถ้าใช้เป็นคําเดียวจะหมายถึงความหมายทั้งคู่แปลว่าอิสลามด้วยอีมานด้วยแต่ถ้าอยู่คู่กันในสถานที่ใดก็ตามจะแยกความหมายอย่างการณีที่ฮะดิษของยิบรินมหาท่านนาบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เอาเข่าชนเขา่าเอามือตั้งที่ตักแล้วก็ถามนาบีเรื่องอิสลามเรื่องอีมานเรื่องเอฮซานเรื่องวันกิยามะเรื่องสัญญาณวันเกียรมะใช่ไหมนบีแยกระหว่างอิสลามกับอีมานออกเวลาถามเรื่องอิสลามนาบีก็ตอบว่าอันท il ัชฮะดะอัลลอฮอิลาฮ์อิลล a ล l a h ว่าอันมุฮัมมัดอับรัตว์ลุลลอฮนว่าตะกงคิมสัลลัตตว่าตุตียาซะกาต้าว่าตุสมาระฎอน์ว่าะฮัจญับัยตาอินิสตะตัตะอิลัยฮิซะบีลลนบีบอกโครงสร้างอิสลาม5ข้อในนี้มีใครไม่รู้มั้งว่า5ข้อนี้มีอะไรบ้างนะรู้มั้ยว่ารุก่นอิสลามมีกี่ข้อถ้ายังไม่รู้เนี่ยต้องนับหนึ่งกันใหม่เลยละ่ะ ฮะห้าข <mm ้อหนึ่งคือบางคนบอกอย่ามามองฉันข้อแรกคืออะไรอันตัชฮาดอัลลอฮอิลลาฮิลลอฮ์ว่อันนะมฮัมมัดรอสลุลลอฮ์การที่เราปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมมัดคือ ศาสนทูตเอาข้อแรกก่อนผ่านเรื่องรู้เข้าใจและปฏิบัติไหมในข้อที่หนึ่งเราบอกรุกกนอิสลามรุ้กฎไปว่าอะไรไหมไปว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักบ้านเนี่ยถ้ารุกนุนเนี่ยไปว่ามุมไปว่าเสาไปว่าเหลี่ยมถ้าเกิดบ้านเนี่ยมีทั้งหมดสี่มุมด้วยกันแล้วมุมหนึ่งมุมใดพังเนี่ยบ้านอยู่ได้ไหม มันจะโยมันจะเอียงมันจะพังจริงป่ะกะบ้ามีอยู่สี่มุมเห็นไหมเรียกว่ารุกอะไรครับรุกนุลจะมานีเรียกฮะยราอสวัสดมุมต่างๆเนี่ยรุกกลนไปว่าตัวโครงหลักอิสลามประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักห้าข้อนั่นแปลว่ามุสลิมจะต้องรู้และเข้าใจในห้าข้อนี้ในห้าข้อนี้มีสิ่งที่ ทุกคนจำเป็นต้องรู้แต่บางข้อเป็นสิ่งที่าศาสนาได้กําหนดไว้สำหรับคนที่มีความสามารถาที่จำเป็นต้องรู้เลยทุกคนคือข้อที่หนึ่งราบอกล้อิลาฮะอิลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มูฮัมหมัดเป็นาศาสนทูตวันนี้ยังมีมุสลิมที่ยังหวังการช่วยเหลือจาก ผู้อื่นสิ่งอื่นนอกเหนือจากเราไหมฮะนี่จะเดินออกจากบ้านจิ้งจกมันทักสองทีเท่านั้นแหละถอยกลับบ้านวันนี้ถ้าจะไม่ดีเขาบอกถ้าพ่อแม่ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถามลูกอยู่ข้างหลังแหละปัญหาเกิดแล้วแต่เนี้ยเพราะเราประกาศว่าไม่มีพระเจ้า ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์คำว่าพระเจ้าคืออะไรอ่ะพระเจ้าคือผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตเราและเป็นผู้มีอำนาจต่อผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบก็ตามจริงไหมไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามถ้าวันนี้ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมยังผูกกับ สิ่งที่เป็นอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ว่าจะให้คุณให้โทษกับเราได้อันนี้คืออันตรายแล้วนี่คืออันตรายแล้วไหนความเป็นมุสลิมที่ประกาศว่าละอิลาฮออัลอลอฮ์แปลว่าเรามีอิลาเรายังมีผู้พึ่งพิงที่เรากลัวเราหวังอื่นจากอัลลอฮ์อีกแค่ข้อแรกก่อน จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยตีโจทย์คำว่าลาอิละอิลลลอฮ์มุฮัมมัดรอสูลลลอฮ์ให้แตกฉานแล้วปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพราะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เปลี่ยนจากผู้ปฏิเสธเป็นผู้ศรัทธาทันทีเลยนะคำเนี้ยมันเป็นประโยคเปลี่ยนโลกนะมันคือประโยคเปลี่ยนชีวิตนะครับมันคือประโยคเปลี่ยนสังคม มันคือประโยคเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยนะวันนี้เราเข้าใจประโยคนี้ลึกซึ้งแค่ไหนและเรานํามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแค่ไหนนี่คือโจทย์ข้อที่หนึ่งก่อนเพราะอาลัลลอฮ์เนี่ยเตรียมสวรรค์ไว้ให้เราแหละวันนี้เราจะเดินไปสวรรค์โดยเราสามารถพาตัวเราไปบนเส้นทางที่พระองค์ได้ บอกกับเราไว้ได้สมบูรณ์ถูกต้องแค่ไหนโครงสร้างที่หนึ่งลาอิลาฮิลัลอลล์มุฮัมมัดรอสุลอฮ์แค่ประโยคเดียวลาอิลาฮิลลอเนี่ยนบีใช้เวลา13ปีที่มักกะเราเรียนกีนกนก่ปีแล้วเราบางทีประโยคนี้เนี่ยเราบอกเพราะเราได้ยินมาตั้งแต่เล็ก เราเลยไม่รู้สึกว่ามันคือเป็นประโยคที่เปลี่ยนโลกอย่างไรแต่คนที่เขาไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์และเขามารู้จักอัลลอฮ์และเขากล่าวมันด้วยสํานึกและอีมานเขารู้เลยว่ามันเป็นประโยคเปลี่ยนโลกเขานี่จริงวันนี้เราต้องทําอย่างนี้นะเราต้องสลัดทิ้งสิ่งที่เป็นชีริกทั้งหลายออกจากชีวิตของเราวันนี้เราเคยคุยกับลูกๆไม่ว่า เขามีความเชื่ออะไรที่ผิดผิดไหมเพื่อนของเขาเป็นใครคนที่ลูกเราคุยด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางที่เป็นอีกโลกใบหนึ่งที่เรายากที่จะเข้าถึงเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเขาคุยกับใครอยู่ เราเคยรู้ไหมว่าวันนี้เขาเอาข้อมูลจากใครมาใช้ในการดำเนินชีวิตทฤษฎีแห่งการใช้ชีวิตของเขาเขาเอามาจากใครถ้าเราคิดว่าเราจะพาทั้งตัวเราและครอบครัวของเราไปสวรรค์จริงๆแล้วอลัลลอฮ์บอกกับเราเบสเสร็จแล้วนะว่าคนที่จะไปสวรรค์น่ะต้องเป็นคนประเภทไหนหน้าที่ของเราคือ ทำตัวเองให้อยู่ในบุคคลประเภทนั้นเท่านั้นเองไม่ต้องค้นหาวิธีเลยเพราะอัลลอฮ์เนี่ยให้โจทย์มาแล้วก็ให้คำตอบให้มาชัดเจนว่าอยากจะเข้าสวรรค์ต้องทำยังไงแต่เราเนี่ยแหละดื้อที่จะไม่ทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้มันเลยเกิดปัญหาไงใช่ไหม ฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนประโยคแรกเลยผมจะยังไม่ลงลึกมากลาอิละฮิลล์ลอประโยคสองบอกมูฮัมหมัดรอสูลุลลอสองประโยคนี้เป็นโครงสร้างที่หนึ่งมูฮัมมัดรอสูลุลลไปว่าอะไรรู้ไหมไปว่าเราจะเชื่อมั่นให้มูฮัมหมัดเป็นผู้นําเป็นผู้นําศาสนาและเราจะเดินตามมูฮัมหมัดวันนี้เราเดินตามไหมเราแวะกี่ซอยกว่าจะ ตามนาบีมูฮัมมัดเนี่ยฮะแวะไปหาคนนั้นแวะไปหาคนนี้แวะไปหาคนนู้น,ไ,น,น,ไ,น,น ون, ไม่ถึงนบีสักทีเพราะเราแวะเยอะไงน,นบีมูฮัมมัดเนี่ยก่อนที่ท่านจะตายท่านทิ้งความสมบูรณ์ของาศาสนาไว้ให้เราไม่มีสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วนบีไม่บอกไม่มีสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วนบีไม่ได้บอกแปลว่านาบีบอกไว้หมด แต่ปัญหาว่านาบีนะบอกหมดแต่เรานรู้หมดไหมใช่ไหมด้วยเหตุนี้กระบวนการศึกษาจึงไม่มีระยะเวลาสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเวลาที่ยุติการศึกษาคือเวลาที่เขาอยู่ในหลุมวิญญาณออกจากร่างแล้วต้องหยุดแล้วก็เห็นได้ว่าคนที่มาที่นี่วันนี้ ไม่ได้เอาเวลาเป็นเงื่อนไขเนาะไม่ได้เอาอายุเป็นเงื่อนไขเพราะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยตัวเลขน่าจะเยอะแล้วแหละนะถ้ารวมกันนี่ตัวเลขจะเยอะแล้วแหละนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลละเรามาเรียนรู้กันเพระาะศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ตลอดโครงสร้างที่หนึ่งต้องไปถอดรหัสความรู้มาว่า ปัจจัยที่จะทำให้เราเข้าใจประโยคนี้และนำมาสู่ชีวิตเพราะนี่คือกุญแจดอกแรกที่จะทำให้เราสามารถเข้าสูงสวรรค์ได้สองวตกุกีมัสซลา,าจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคนในยุคซลับเนี่ยละหมาดสำหรับเขาเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของขาดบาดตายมาก นบ,บีมูฮัมมัดเนี่ยยืนละหมาดจนเท้าวบวมจนไอชะซึ่งเป็นภรรยารักของรอสูล,ล,ล์บอกว่าท่านต้องทําขนาดนี้เลยเหรอทั้งๆที่ท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์พยาโทษให้หมดแล้วไม่ว่าจะก่อนและหลังเนี่ยจะทําขนาดนี้เลยเหรอนบีบอกว่าจะไม่ให้ฉันเป็นเบาวที่ขอบคุณพระองค์กันนั้นเลยโอ้โหที่ทําอย่างนี้เนี่ย คือการฉกกฏตอล้อชื่อการขอบคุณต่อลรอแล้ววันนี้เนี่ยเราสำนึกในความเมตตาของอัลลอฮ์เราเนี่ยไม่ต้องละหมาดยืนจนเท้าบวมหรอกให้มีสมาธิในเวลาละหมาดแท้แค่สี 3, ะะ่รอกอาสามรอกอาหรือสองรอกอาที่เราละหมาดนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยตักเบสทีหนึ่งก็ตะเลิดแล้วแล้วชัยตอนนี่มันฉลาดนะ มันจะเข้ามาตอนที่เราละหมาดนั่นแหละจะสังเกตว่าจะนึกเรื่องดุนยาได้ในขณะละหมาดนั่นแหละอ้าวลองสิอัลลอฮฺอักบัตมันจะมาเลยไอ้นู่นยังมีไอ้ยังไม่ทําไอ้นี่ลืมไอ้นู่นหายไปไหนกุญแจมันจะมาหมดเลยใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมมันจะมาหมดเลยแล้วแล้วสิ่งที่จะหายไปจากเราคือ สมาธิในการละหมาดบางคนอ่านกุ้งหูละไม่จบอะวนอยู่นั่นแหละกุญยาไม่ลงสักทีวนไปกันแล้ววนแล้วก็วนอีกวนแล้วก็วนอีกนี่คือสมาธิสำคัญเพราะการละหมาดเนี่ยการสะสะขอดอันนี้นิดนึงคือมีเคสที่แบบเขาอยากที่จะละหมาดให้ครูชัวค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยไปฝึกนั่งสมาธิ ทีนี้พอไปนั่งสมาธิกับคนพุทธด้วยกันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขามีสมาธิแต่พอเขามาละหมาดเขาไม่มีสมาธิสิ่งที่อยากให้ให้อาจารย์ได้บอกให้ทุกคนได้เห็นนะมันคือเพราะว่าทางเนี้ยมันคือทางที่ไปแล้วถูกปะมันเหมือนคนอยากจะขับรถเป็นแล้วไปไว่ายน้ำอะ่ะว่า,ายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้ขับรถเป็นได้หรอกเขาไปฝึกผิดวิธี ถามว่าอยากจะให้มีสมาธิเนี่ยต้องทําอย่างไรไปดูคนที่มีสมาธิที่สุดเขาทําคือมุฮัมมัดสลลลของอะเลวะซัลลัการที่เราเอารูปแบบของใครก็ตามมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้เราเป็นมุสลิมที่ดีในวิถีของมุสลิมอันนี้คือความผิดพลาดในเมื่ออิสลามเป็นดีนุนก้ามิลุนชามิลุนเป็นศาสนาที่ครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องแสวงหาคือ ผทางของอิสลามคืออะไรไม่ใช่อยากจะหาคําตอบอิสลามแต่ไปหาวิธีการของคนอื่นมันจะได้คําตอบอยังไงอ่ะอยากจะขับรถเป็นไปฝึกว่ายน้าแล้วบอกทาไมไว่ายน้ํามาต้องเดือนแล้วขับรถจะไม่เป็นเลยมันจะเป็นได้ยังไงล่ะเพราะไอ้ที่เราฝึกกับไอ้ที่เราอยากได้นะมันคนละเรื่องกันจริงป่ะฉะนั้นการฝึกขูชั่วไม่ยากอย่าเอาขยะเข้าไปขณะละหมาดเท่านั้นแหละ ให้มีสมาธิกับอัลลอฮ์เวลาเราตักบิทอัลลอฮ์อักบารเราบอกว่าไงอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดแต่เวลาตักบิทแล้วนะอะไรใหญ่สุดไอ้นั่นอยู่ตรงไหนไอ้นี่อยู่ตรงไหนไอ้นูน่นเราก็สารวนอยู่กับดุนยาทั้งหมดมันเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้ ปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างสมบูรณ์นอกจากวิถีการแห่งศาสนาผมบอกให้เลยหน้าที่ของเราคือต้องไปเรียนรู้ว่าอิสลามคืออะไรวิถีทางทําอย่างไรนี่คือประเด็นเอาข้อที่สองก่อนนะละหมาดบางคนบอกโอ้โหวันนี้ดีใจมากละหมาดครบห้าเวลาอถามล่วที่ผ่านมาล่ะไม่ค่อยครบอย่าลืมนะผมบอกว่าคนในยุคอดีตเนี่ย เขาให้ความสำคัญกับละหมาดมากมากถึงขนาดที่ว่าแน่นอนละหมาดเป็นเรื่องเดียวที่นบ,บีพูดเอาไว้ว่าตัวแบ่งระหว่างคนกาเฟตและมุสลิมคือเรื่องละหมาดยังอื่นยังไม่ถูกระบุไว้ขนาดนี้นะแต่ถามว่าเราให้ค่าของการละหมาดไว้แค่ไหนวันนี้เวลาตื่นละหมาดหันไปดูลูกบ้างไหมฮะเขาตื่นเหมือนเราไหม เขาอยู่แบบไหนวันหนึ่งห้าเวลาเนี่ยลูกเราละหมาดกี่เวลาเคยรู้ไหมบอกโอ้ยลูกฉันไม่ได้ไปไหนเลยเป็นเด็กเรียบร้อยอยู่บ้านอยู่ห้องไม่ไปไหนเลยเรารู้ไหมว่าที่เขาอยู่ในห้องของเขาเนี่ยเขาคุยกับใครอยู่ตอนนี้เนี่ยเครื่องมือสื่อสารมันมาเร็วเนาะมันนา่ามันเป็นประโยชน์และมันก็น่ากลัว โรงเรียนผมเนี่ยใครที่เข้าไปเรียนที่นั่นข้อหนึ่งที่ต้องทำให้เข้าใจผู้ปกครองคือห้ามให้โทรศัพท์กับเด็กเพราะเราจะไม่อนุญาตให้เด็กใช้โทรศัพท์เป็นของตัวเองถ้าต้องการติดต่อผู้ปกครองไปติดต่ออิดาร์์เจ้าหน้าที่ทํางานด้านธุรการเขาจะมีโทรศัพท์สำรองให้นักเรียนไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หมายความว่าที่โรงเรียนใช่ไหมตลอดจนกว่าจะจบการศึกษาครับทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงสนวีเด็กที่ไปที่นั่นเงื่อนไขต้องตกลงกันก่อนว่าที่ผมหนักใจเนี่ยเราเนี่ยห้ามเด็กแต่ผู้ปกครองเอามายื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องถ้าเราไม่ร่วมมือกันไม่มีทางเลยผมบอกให้ แล้วเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราใช้เวลากับเครื่องมือสื่อสารประเภทนี้ในวันหนึ่งเนี่ยมากแค่ไหนเราเคยถามตัวเองไหมแล้วเราใช้มันไปในช่องทางไหนเอาลองดูสิบางคนเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้จนหมดไปชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่รู้สึกรู้สาไดเลย แต่เวลาละหมาดเนี่ยโอ้โหบอกฉันละหมาดอาเล็มแล้วแป๊บเดียวเสร็จไม่ถึงห้านาทีละหมาดจนอเล็มแล้วปุ๊บ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 ,บ,บเสร็จหันมาเปิดต่อฮะคิดดูอยู่กับมันจนกระทั่งนอนหลับไปแล้วเนี่ยยังตั้งเตือนไว้ข้างๆเลยพอสันมาปึ้งตื่นเลยใครถ้าเราผูกพันกับสิ่งนี้ แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นผูกพันกับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยเนะแต่เราเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าฉะนั้นนี่คือเรื่องใกล้ตัวที่สุดแล้วผมบอกได้เลยว่าเจ้าสิ่งนี้มันเอาเวลาจากชีวิตของเราไปมากถ้าเราใช้มันไม่เป็นวันหนึ่งเราอยู่กับมันเท่าไหร่อะผมถามหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย มันมีมันมีสิ่งที่จับความต้องการของเราว่าเราชอบอะไรมันจับ AI มันจับแป๊บเดียวเลยลองดิคุยกันเรื่องอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยเปิดมาเจอเรื่องนั้นเลยนี่มันมียินแบบว่าเมื่อก่อนนานึกมันรู้ดียังไงเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเราผ่านเข้าไปดูอะไรสักเรื่องหนึ่งหรืออย่างหนึ่งเรื่องแบบนั้นมันจะทยอยมาให้เรามันยืนถึงถึงตัวเราเลย ใช้ตอนมันทํางานขนาดนี้เนี่ยแต่เราอยู่กับศาสนาแบบอิดออดอิดออดอิดออดเนี่ยเรียบร้อยเราจะดับไฟที่กําลังโหมกระหน่าต้องใช้ปริมาณน้ําที่พอเพียงกับเพลิงไฟนั้นใช้น้ําแก้วเดียวต้องการจะดับไฟที่กําลังไหม้บ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ความชั่วมันรุนแรงขนาดนี้เราต้องสร้างแรง ือเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันและสิ่งต้านทานที่พอกันหรือมากกว่าท่านว่าจริงป่ะไม่งั้นเราสู้ไม่ได้นะวันนี้เราบอกยะหิเลยฮะมันมารุนแรงมากแล้วเราบอกเราอยู่ในยุคที่นบีบอกว่าฟิตนานกะกิตาอินไลลินมุสลิมอ,อ่มุสลิมฟิตนะมาในสภาพที่เหมือนกลางคืนที่มืดมิดกิตาอินไลลินมุสลิมมันมืดมิดน่ากลัวจนกระทั่งผู้คน เปลี่ยนศาสนาภายในยี่สบี่ชั่วโมงความรุนแรงของวิจน่ามากแค่นี้อิสลามที่อยู่ที่เรากี่เปอร์เซ็นต์เราจะเอาอะไรไปต้านทานกับวิจน,น่านี้ถ้าปริมาณอิสลามที่อยู่ในตัวเราน้อยกว่าวิจน่าที่กําลังโหมกระหน่ำเข้ามาสู่ชีวิตเราเราเคยถามไหมละหมาดยังหาขู่ชั้อไม่เจอเนี่ยเราจะสู้กับอะไรผมถามหน่อย เขาบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นซาลับได้บอกกับเราว่าพิจนะทั้งหลายปัญหาที่เกิดขึ้นท่านจงย้อนกลับไปดูละหมาดของท่านว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนเพราะนี่คือเครื่องหมายหลักที่จะบ่งบอกว่าท่านสามารถครองตนอย่างไรในท่ามกลางพิตนะทั้งหลายไปดูเหอะจุดกําเนิดมาจากเรื่องละหมาดทั้งนั้นเลยเพราะนี่คือฐานสําคัญอิสลามวางไว้เป็นข้อที่สองหลังแต่หลังกับช,ชาดานะ ใช่ป่ะตะกที่เราอ่านกันแล้วนะฮะดิสบีนะยิบรีนมาหานบีแปลงมาด้วยกับชายรูปงามผมดำคลับเสื้อผ้าไมเอี่ยมแล้วก็มาถามนาบีเรื่องอิสลามนาบีบอกข้อแรกคือชาห์ดข้อที่สองละมานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่มุสลิมที่อักเดนบาลิกจำเป็นจำเป็นต้องปฏิบัติวันนี้ลูกเราเนี่ยเราได้เข้มงวดกับเขา ในเรื่องละหมาดเหมือนกับเราเข้มงวดกับเขาในเรื่องการเรียนไหมโรงเรียนนิดยิ่งเป็นเรียนสามัญเนาะโอ้โหไม่ได้เลยสอบได้คะแนนน้อยเนยเนโอ้พ่อแม่แทบจะเป็นเดือดเป็นแคนทำไมฉันอุตส่าห์ทำไมถึงได้คะแนนน้อยลูกไม่ตื่นละหมาดเฉยไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรฮะ ลูกมีอักติดาถูกหรือเปล่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ลูกสอบคะแนนน้อยหน่อยปุ๊บโอ้โหอยู่ไม่ติดเลยผมไม่ได้บอกว่าการเข้มงวดการให้ความสำคัญกับลูกในทุกมิติเป็นเรื่องจำเป็นแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งจำเป็นที่สุดเด็กเยาวชนของเรานะเขาเติบโตท่ามกลางสิ่งที่มันเป็นความสีวิไลในเกือบทุกมิติของชีวิต และมันเป็นการก้าวล้ำของเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่มันน่ากลัวมากในปัจจุบันถ้าวันนี้เราเองยังไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาให้มันเท่ากับสิ่งที่มันเข้ามาสู่ชีวิตเขาลำบากเราคุยกับเขาคนละภาษาแล้วผมบอกให้เราคุยขเขาไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆพ่อแม่ต้อง ต้องรู้เท่าทันลูกเพราะเราเรียนเราคุยกันบอกว่าต้องพาตัวเองแหละครอบครัวใช่ไหมไม่อยากเข้าสวรรค์ไปคนเดียวใช่ไหมเราจะพาครอบครัวไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าวันนี้ครอบครัวเรายืนอยู่ในจุดไหนของาศาสนาเพราะเส้นทางเดียวที่จะนําเราไปสู่สวงสรรค์ของอัลลอฮ์คือเส้นทางอิสลามครับไม่มีเส้นทางอื่นไม่มีเส้นทางอื่นนั่นแปลว่าเราต้อง เอาตัวเราและครอบครัวของเราเดินบนเส้นทางเดียวกันวันนี้เรากับลูกเรากับครอบครัวสามีภรรยาเดินเส้นทางเดียวกันไหมที่เรียกว่าเส้นทางแห่งศาสนาเนี่ยเราเดินเส้นทางเดียวกันไหมผมถามหน่อยวันนี้บางคนสร้างทฤษฎีต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไรเองจะไปทางไหนก็ไปข้าก็เดินทางนี้แหละเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว วันนี้นี่คือปัญหาเลยลูกเราเติบโตมาท่ามกลางสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและสิ่งที่สามารถมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาได้ง่ายและรวดเร็วพ่อแม่ต้องเท่าทันนะต้องเท่าทันต้องเรียนรู้และต้องรู้ว่าตอนนี้ลูกเราเขาใช้ชีวิตอยู่ในระดับไหนของหลักการศาสนา ที่เราจะต้องเข้าถึงเราต้องรู้นะแค่ลูกไปเรียนหนังสือกลับมาเนี่ยเรามีเวลาไหมบางทีนั่งสำหรับอาหารเดียวกันเนี่ยลูกก็อยู่ในโลกของลูกพ่อแม่ก็อยู่ในโลกของพ่อแม่ไม่ได้คุยกันนะนะเปิดไอเนี้ยจนข้าวจืดแจงจืดด้วยและไม่ได้คุยกันนะ คุยกับใครไม่รู้ในโลกเนี่ยแต่ว่าในโต๊ะสําหรับอาหารเนี่ยเคยนั่งคุยแม่ลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างเรียนหนังสือเป็นยังไงเพื่อนลูกเป็นยังไงบ้างวันที่เราไม่ได้ให้พื้นที่กับเขาเขาก็ให้พื้นที่ชีวิตกับคนอื่นซึ่งอันนี้น่ากลัวนะบางทีเราอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราคุยกันกี่คำยิ่งยิ่งห้องใครห้องมันเครื่องมือ สื่อสารคนละเครื่องคนละมือคนละถือวันหยุดเนะี่ยไปดูฮะ,ะท่านเลยสังเกตไหมว่าลูกเราเนะี่ยอยู่เงียบเลยนะเขาคุยกับใครอยู่แล้วพ่อแม่นะ่ะเคยเรียกลูกมานั่งคุยกันบ้างไหมว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกไปเรียนศาสนาลูกไปเรียนสามัญลูกพบเจออะไรเนะี่ยเพราะถ้าเราไม่ถามเขาเดี๋ยวจะมีคนมาถามเขาแทนเราจริงไหมถ้าเป็นลูกสาวก็เดี๋ยวมี ไอ้หนุ่มที่ไหนมาถามห่วงใยแทนพ่อแม่เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังนอนหลับไหมฮะถามแทนเงียก็มะกับย้อมไม่เคยถามเนี่ยไอ้บังมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันถามฉันบ่อยฉันก็เลยคุยกับเขาเยอะหน่อยฮะนี่เรื่องนี่เรื่องใกล้ตัวเลยนะนี่เรื่องใกล้ตัวเลยนะเพราะเราไม่ได้ให้เวลากับเขา เขาก็จะต้องเอาเวลาของเขาไปให้กับคนอื่นเพราะคนอื่นมีเวลาให้เขานั้นความใกล้ชิดที่ท่านมีต่อลูกจึงเป็นประเด็นสำคัญถ้าท่านคิดว่าอยากจะพาเขาไปสวงสวรรค์วันนี้ท่านต้องเป็นต้นแบบของคนที่เดินไปสู่สวงสวรรค์ต้องเป็นต้นแบบกวอนะต้องทำให้เขาเห็นนะต้องเป็นคนที่ ไม่เห็นแก่ตัวในเรื่องศาสนาทำอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้ครอบครัวลูกไม่ยอมทำแล้วไม่เป็นอะไรต้องอย่าทำอย่างนั้นถ้าคือไอ้เทคโนโลยีที่มันเข้ามาเร็วเนี่ยเครื่องมือสื่อสารที่มันเข้ามารวดเร็วเนี่ยมันทําให้ระยะห่างของสมาชิกในครอบครัวมีมากขึ้นอันนี้น่ากลัวนะถ้าลองสํารวจเถอะ ช่วงวันหยุดพ่อแม่ลูกมีโอกาสคุยกันกี่คำผมถามหนะ่อยน้อยมากเพราะแต่ละคนอยู่ในโลกของตัวเองหมดเลยอยู่ในโลกของตัวเองสามีภรรยานอนบนที่นอนเดียวกันเน่ยนอนถือคนละเครื่องจริงปะ่ะนอนใกล้กันเลยเนี่ยแหละแต่คุยกับใครก็ไมีรู้ข้างๆนะ่ะหลับไปแล้วตัวเองยังไม่รู้เลเอา้าหลับตั้งแต่เมืมนะ่อไหร่นย เพราะไม่ได้มีสมาธิไม่ได้อยู่กับคนที่อยู่ข้างๆเลยนี่คือความเป็นจริงของชีวิตฉะนั้นเมื่อพื้นที่ชีวิตเราไม่ได้แชร์ให้แก่กันและกันในครอบครัวปัญหาเกิดครับแต่และคนจะหาพื้นที่ของตัวเองและสิ่งที่น่ากลัวคือพื้นที่ที่เขาหาคืออะไรพื้นที่ไหนใครคือสมาชิกในพื้นที่นั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญ ผมบอกเลยว่ายุคสมัยนี้เนี่ยต้องเท่าทันและต้องแข็งแกร่งพอและท่านต้องยิ่งเป็นพ่อแม่ต้องพัฒนาเรื่องความรู้และทักษะการสื่อสารให้ดีเพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปเร็วมากครับเด็กสมัยนี้เราบอกว่าต้องตีอย่างเดียวไม่ได้แล้ววิธีการสื่อสารพ่อแม่ลูกที่ต้องมีต่อกันและการจำเป็นแล้วครับ เราต้องใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในยุคสมัยมาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสมาชิกในครอบครัวอาจารย์คะยุคปัจจุบันนี้หาคนที่อ่ะโลกหลานเราอ่ะเขาคล้ายๆกับว,ว่าเราไม่ค่อยจะรู้ท้อทันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีลครไทยเต็มทั้งหลายเยเขาไม่อยากคุยด้วยเ้วอ่ะมันมีช่องว่างเกิดขึ้นกคือเขาคุยกับเราเรา เราไม่เข้าใจเี่ะบาิอย่างเขาเขาไม่นว่อยากค้ยเลยแล้วเรื่องที่เขาจะคุยกับเราผมก็ไม่อยากไม่ใช่เพียงเราเพียงเราเป็นผูกพรอพ่อแม่ปูาย่าตายายเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาเราคุยเป็นจิจกลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเขาเขารู้สึกว่าเาไม่อยากคุยนมันก็เลยนี่แหละนี่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 แหละคือปัญหาหลักเมื่อการสื่อสารระหว่างเรากับเขามีปัญหาที่สุดเขาก็จะไม่คุยกับเราละเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยเขาเรียกว่า คุยกันละคนละภาษาคิดกันคนละโลกจริงป่ะมันจะเกิดช่องว่างกว้างมากแล้วในที่สุดพื้นที่ที่กว้างอย่างนี้มันทําให้ต่างคนต่างอยู่ผมนึงบอกว่าเราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองนี้คือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดหรอกแต่เราต้องสามารถเข้าถึงเขาได้และนี้ช่องทางของการเข้าถึงเนี่ย ผมว่าความใกล้ชิดการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการยอมรับที่เกิดขึ้นในครอบครัวคือสาระสำคัญท่านเคยมีลูกไหมไปเรียนหนังสือสครูมันสอนดูอาผิดมาครูสอนดูอาผิดไอ้เราก็เป็นครูเหมือนกันแต่ไม่ได้สอนเขาบอกว่าลูกดูอาต้นนี้ผิดลูกบอกอาวอบีจะมาบอกได้ยังไงครูฉันสอนอย่างนี้ คือเขาเนะี่ยมีความเชื่อมั่นกับคนอื่นมากกว่าเชื่อพ่อแม่เขาใช่ไหมน,นั่นคือความเป็นจริงว่าวันนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นทั้งพ่อแม่และเป็นครูให้เขาได้นี่คือตัวเราต้องผมบอกว่าเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันเราอยู่แบบเก่าไม่ได้แล้วฮะเราอยู่แบบแบบอยู่แบบเรา ในยุคสมัยของเรากับยุคสมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากผมเป็นอาจารย์ผมเป็นครูเนี่ยผมอยู่กับลูกศิษย์ที่มาจากพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างเวลาคุยกับนักเรียนผมรู้เลยว่าวิชั่นวิธีคิดมุมมองของเด็กแต่ละคนมันมาจากพื้นฐานสังคมที่เขาอยู่บางคนเขาไปไกลมากเลยบนความหลากหลายอย่างเงี้ยเรายิ่งเป็น คนที่ต้องดูแลพวกเขาเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองเยอะต้องทำยังไงที่จะสื่อสารด้วยภาษาของเขาและสามารถให้เขาเข้าใจได้ว่าเราก็รู้เท่าทันนี่คือสิ่งที่จำเป็นเลยนะฮะอ,อาจารนนย์เราหลานอะเราไม่รู้ตรงนี้แหละอ้ที่มีอาจารย์ตัวอย่างถามว่าคืออะไร เขาตอบได้เยังฉาดฉาดฉาดแล้วเราไม่รู้อย่างอื่นอีกซึ่งเราก็จะถามเขาเขาก็โหลดแอปเอกสารพฤติกรรมของาดูอย่างพฤติกรรมนะสังเกตดูว่าเขามีความสุขสมใจถูกฮะเขารู้เยอะกว่าเราถูกต้องใช่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 ไหมฮะเด็กๆเด็กๆด็กผมว่าพอเห็นยายปุ๊บโอ้ยายไม่ทันหนูแล้วฮะหนูไปไหนตาไหนแล้ว ยายังไม่ทันหนูอีกเยอะผมถึงบอกว่าการเรียนรู้ต้องไม่ยุติเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไปถามเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไปไกลกับเรานอย่าถามเขาไปถามคนอื่นแล้วเอาเรื่องนั้นมาคุยกับเขาถูกต้องถูกต้องผมถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้การสร้างความเชื่อมัน่น ในตัวลูกๆหรือหลานที่มีต่อเราแล้วเราสามารถเป็นที่พึ่งเขาได้นี่คือกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเข้าใจว่าเรากับเขาเดินกันคนละเวแล้วเราอยู่บนเส้นคนละเส้นทางคุยกันคนละโลกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่คุยกับเราหรอกเขาจะไปคุยกับคนที่เขาคุยได้จริงป่ะแล้วคนนั้นเป็นใครเรายังไม่รู้เลย นั้นวิธีการคือเราเองก็ต้องมีพื้นฐานข้อมูลไม่ต้องรู้จนละเอียดยิบหรอกแต่เราพอจะคุยในภาษาของเขาได้และรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้มันมีสิ่งที่เป็นข้อดีข้อเสียอย่างไรไม่รู้เลยไม่ได้ครับไม่รู้เลยไม่ได้เพราะเด็กเขาเติบโตมาในช่วงเวลาที่ มันรวดเร็วจนกระทั่งบางทีเนี่ยเขาก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันการเสพข้อมูลเหล่านี้เข้าไปโดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยภาวะนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆที่กำลังเติบโตแล้วอยู่ในวัยนี้เพราะอะไรเพราะเขาเรียนรู้เรื่องการใช้มือถือและเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีมากกว่าเขาเรียนรู้เรื่องศาสนานี่คือประเด็นหลักของมัน ทำไมสิ่งเหล่านี้เขาเรียนรู้ได้อะแต่ทำไมศาสนาเขารู้น้อยกว่าเพราะอะไรอะเพราะเพราะเวลาชีวิตเขาเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยที่นำไปสู่การการเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้มันมากและมีพื้นที่มากกว่าการที่จะทำให้เขาได้เรียนศาสนาท่านทราบไหมผมมีนักเรียนคนหนึ่งเรียนวุรินคริสเตียน มาบอกกับผมว่าอาจารย์รู้ไหมเขาเพิ่งมาเรียนอลิบาตาตอนอายุสิบเก้าถามมาแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอเป็นยังไงเขาไม่เคยรู้เรื่องอิสลามเลยเขาไม่ได้เรียนกุรอานเลยใช่ครับครอบครัวเป็นมุสลิมแล้วถ้าถ้าเราจะถามว่ามันผิดที่ใครเนี่ยลองตอบให้ผมหน่อยดิมันเกิดอะไรเนี่ย ใช่ไหมมันแปลว่าการปรับจูนวิธีคิดของผู้ปกครองมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสใหม่แล้วว่าชีวิตของลูกเนี่ยเราควรจะมุ่งไปที่เรื่องอะไรก่อนฐานของชีวิตที่ลูกจะใช้เป็นฐานที่สำคัญในการเติบโตเป็นรากแก้วเป็นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตเขาควรจะต้องมีฐานอย่างไรพ่อแม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะ เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีความรวดเร็วของการเติบโตในในทุกๆด้านในปัจจุบันเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ตั้งตัวไม่ทันกันนะตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันบางทีเราก็ยังคิดอยู่เมื่อยี่สิบสาสิปีก่อนในขณะที่เด็กมันไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญนะวันนี้เราจะพาเขาเข้าสวรรค์นเนี่ยเรายังเดินคนละทางกับเขาเนี่ยเหนื่อยเลยคนระผมบอกให้เหนื่อยเลยใช่ไหม ตรงนี้สำคัญครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการปรับจูนการทําความเข้าใจการสร้างความเชื่อมัน่นการรู้เท่าทันคือสาระสำคัญคือสาระสำคัญทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับมาหาคนที่เป็นพ่อแม่รู้ไหมเด็กบางคนบอกว่าพ่อแม่ เขาทุ่มเวลากับการประกอบสัมมาอาชีพเขามีเวลาให้กับพวกเรารู้ว่าเขามุ่งมั่นในการสร้างฐานะแต่เวลาที่จะให้กับพวกเราแทบจะไม่มีเลยเวลาที่จะนั่งคุยและขอขออะไรขอคำตอบจากปัญหาที่เขามีก็ไม่มีเวลาเพราะเวลาเขาหมดไปกับเรื่องของงานงานงานแล้วก็งานผมบอกว่า ในวัยที่เด็กอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราทิ้งขว้างเขาพอถึงวันที่เราอยากจะให้เขามาอยู่ใกล้เราในวัยที่เขาไม่อยากอยู่แล้วในเรื่องยากแล้วจริงไหมไอตอนเล็กเราจะไปไหนเขาก็จะตามเนาะไปด้วยแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเราบอกบ่าไปแล้วทํางานทํางานเราให้เขาชินชากับการห่างพ่อแม่พอถึงเวลาโตเนี่ยเราบอกว่ามาเข้าใกล้สิเขาไม่เข้าแล้วฮะ เพราะเราให้เขาห่างตั้งแต่เล็กวันที่เขาอยากเข้าใกล้เราไม่มีเวลาให้กับเขาแต่วันที่เขาไม่อยากเข้าใกล้เราหอยหาการใกล้ชิดที่อยากจะให้เขาเข้ามาจุดเริ่มต้นมันผิดนะจุดเริ่มต้นมันผิดวันนี้สำคัญนะถ้าจะไปมสัสยิดก็พาลูกพาหลานไปด้วยนะพาเข้าไปด้วยละหมาดไม่เป็นก็พาไปให้มันไปวิ่งเล่นน่ะแหละอย่างน้อยให้ไปอยู่ในบรรยากาศ ท่านรู้ไหมว่าความไร้เดียงสาของเด็กเนี่ยผมจะมีหลานอยู่สองคนอีกคนหนึ่งเพิ่งกําลังจะเดินตัวเล็กมากอีกคนหนึ่งอันนี้เดินได้ละทุกครั้งที่เข้ามาเวลาเข้ามาบในบ้านเนี่ยเขาจะเขาได้ยินเขาจะดินคําว่าอัสลามอะลัยกุมเขาก็เพิ่งฝึกพูดได้แต่คําที่เขาจําอยู่ตั้งแต่เขาพูดไม่เป็นเนี่ยก็คือเขาจะดินคํานี้ เวลาเวลาจะเข้าบ้านอัสลามอัยุมเขาก็ไปกับแม่เขาข้างนอกวนเวลาเบียบประตูเข้ามาอัสลามอัยุมงเขาพูดประโยคนี้มาแล้วไอ้เจ้าตัวเล็กอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังต้องอุ้มอยู่อ่ะจะพาออกนอกบ้านแม่ต้องคุมหิบับเพราะเขารู้ว่าถ้าคนอยู่ในทรงเนี้ยออกข้างนอกแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่เอาเขาจะเลือกคนที่คุมแบบนี้แล้วออกนอกบ้านแล้วเขาจะไปหา นี่คือเด็กพาะเขารู้ว่าอย่างนี้แปลว่าออกนอกบ้านเขารู้ว่าอันนี้จะต้องออกนอกบ้านผมลองเทสดูไงก็อ่าลองให้แม่เขาไม่ต้องคุมแล้วให้ยายเขาคุมว่าจะหาใครเขาไปหายายเพราะเขารู้อันนี้เดยวออกนอกบ้านเขาอยากจะออกด้วยดังนั้นนี่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขาเห็นว่าแบบนี้ต้องออกนอกบ้านท่านรู้ไหมพอเขาโตมาพอจะพาออกนอกบ้านเขาวิ่งไปหาไอ้ทิยาเขามาสวมแล้วเขาออกเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่ในทรงนี้ เขาเห็นมันแต่เล็กกลับมาปุ๊บบางทีเขาเล่นอยู่ในห้องหนังสืออันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันตัวเล็กเลยฮะอยู่ในห้องหนังสือผมเข้ามาปุ๊บเวลาเราเข้าไปมักเรบเราก็จะรีบละหมาดก,ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเขาก็จะเห็นภาพจําพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเวลาไหนเข้ามาก็หยิบตละลกงแล้วก็สุยุดเลยเพราะเขาเห็นว่าเราเข้ามาเราต้องทําแบบนี้เขาก็ไปหยิบไอ้รุงรังของเขาอ่ตะตะลกงเขาแล้วก็แล้วก็สุยุด เราก็นึกเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่เขาเขาซึมซับมันบรรยากาศแบบเนี้ยภาพแบบเนี้ยผมเอามาเป็นตัวอย่างไม่ใช่อะไรเลยอยากจะให้ท่านได้สร้างมันในบ้านของท่านเราต้องช่วยกันสร้างครับเพราะถ้าเราไม่มีบรรยากาศให้เขาเห็นไม่มีแนวทางให้เขาเห็นเขาจะไม่รู้เด็กบางคนนะ พึ่งโตพึ่งเดินเป็นเนี่ยให้ออกจากบ้านแบบไม่คุมมียาวเขาไม่คุมเลยนะไม่ใช่เขาไม่ออกเลยนะเขาไม่ยอมออกเลย้ลทำไมเขาไม่ยอมออกเพราะเขาเขาจำภาพว่ามันต้องมีไอ้ผ้าคุมของเขาซึ่งเขายังพูดไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเด้อดแต่เขาจําได้ว่ามันต้องอยู่ในรูปนี้วันนี้เราให้ภาพจําอะไรกับลูกบ้างลูกจําภาพอะไรจากเราบ้างเราถามตัวเองไหมเราจะพาเขาเดินกับเราเนี่ยเราให้ภาพจําอะไรกับเขา เขาเห็นเราในรูปแบบไหนเขาเห็นเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งใกล้ตัวที่เราต้องสะท้อนกลับมามาดูอย่าลืมนะเด็กคือฟิตรอเด็กคือธรรมชาติมากๆที่อัลลอฮ์ให้เขาเขาบริสุทธิ์มากครับเขาบริสุทธิ์กุลลูเมลูดินยูละดูออลันฟิตรอเขาอยู่ในสภาพที่สะอาดส่วนว่าเขาจะสีสันเป็นอย่างไรพ่อแม่เป็นปัจจัยหลัก เขาจะเติบโตมาแบบไหนเติบโตมาแบบเด็กผู้หญิงที่ติดฮิญาบกับเด็กผู้หญิงที่ไม่ติดฮิญาบเนี่ยไปดูต้นแบบเขาถ้าพ่อแม่ออกจากบ้านไม่คุมเนี่ยแล้วไปจับเขาคุมเนี่ยเขาไม่คุมหรอกเพราะเขางงเขางงใช้ให้ลูกละหมาดพ่อยังนั่งดูหน้าทีวีเนี่ยเขาก็ละหมาดแบบมึนๆเนี่ยเอา้าแล้วทําไมไม่มาละหมาดกับฉันเน่ยเพราะเขาไม่เห็นภาพจําเหล่านี้ นั่นแปลว่านี่นี่คือสิ่งที่เราต้องยิ่งยาฮิลียะรุนแรงมากเท่าไรอิสลามต้องมีพัฒนาการและเราต้องอิสลามมาใช้มากเท่านั้นผมบอกให้ปริมาณมันต้องสู้กันได้ยาฮิลิยะไปไกลมากแล้วปริมาณเยอะแล้วแต่อิสลามที่เราหน่อยเดียวเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ไม่ใช่อิสลามไม่เพียงพอจะสะกัดกั้นยาฮิลียาแต่ปริมาณของอิสลามที่อยู่ที่เรามันน้อยเกินไป วันนี้เราต้องทบทวนว่าเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แค่ไหนต้องเอาความจริงมาพูดกันฮะถ้าเราอยากจะไปสวรรค์แน่นอนที่สุดสวรรค์ถูกกำหนดเส้นทางไว้ชัดเจนแล้วปัญหาคือเส้นทางที่อัลลอฮ์และรอซูลกำหนดไว้แม้กระทั่งเราเองเดินอยู่บนเส้นทางไหมในปัจจุบันนี้ ถ้าเราเองยังไม่อยู่บนเส้นทางนี้อย่าไปคาดหวังว่าเราจะพาใครเดินเข้าสวรรค์ให้ได้เพราะเราเองก็ปังไม่รอดตรงนี้น่ากลัวนะนั้นวันนี้ต้องหันกลับมาทบทวนตัวเราใหม่ว่าชีวิตที่เรากำลังเดินเส้นทางที่เราใช้มันคือเส้นทางไหนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยผมนึกบอกว่าฟิตรณะที่มันเกิดขึ้นในยุคอาคริซมาน แล้วมันเป็นต้นตอแห่งฟิจนะทั้งหลายมาจากสองปัจจัยผมเคยบอกกับท่านไปแล้วแหละในหลายครั้งที่บรรยายทบทวนใหม่หนึ่งก็คือฟิตนะที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้เขาเรียกว่าชุบะฟิตนะที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้เนี่ยชูบะนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีความรู้เขาก็จะทําแบบผิดๆทุกูก ต่พิตนาที่สองน่ากลัวเกิดขึ้นจากชาหวัดแปลว่าอารมณ์อันนี้ทั้งไม่รู้และรู้ทั้งคู่เลยคนรู้ก็เหมือนกันนะพอเอาอารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยความรู้ก็อยู่ทีหลังตอนนี้ฉันจะเอาอารมณ์ของฉันตัดสินชาหวาเนี่ยฉะนั้นชุบูฮัดเกิดขึ้นจากคนไม่รู้แต่ชาหวัดเกิดขึ้นจากคนรู้ แล้วสองพิจนานี้แหละที่มันทำลายชีวิตของผู้คนและสังคมนั่นแปลว่าเราจะขจัดความไม่รู้ต้องศึกษาเราจะขจัดชหวาตอารมณ์ด้วยอีมานต้องใช้สองเครื่องมือนี้เพื่อขจัดพิจนาให้ออกไปความไม่รู้ต้องแก้ด้วยความรู้อารมณ์ต้องถูกอะไรครับถูกแก้ไขด้วยอีมาน เพราะเมื่อมีอีมานต่ออัลลอ์เราจะไม่เอาอารมณ์นําจริงป่ะเพราะเราจะเอาความปรารถนาของอัลลอฮ์นอารมณ์เราเราจะไม่เอาอารมณ์ของเราอยู่ข้างหน้าหลักการอยู่นําหน้าหลักการด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นสองปัจจัยที่สร้างพิจนาให้เกิดขึ้นในสังคมท่านลองไปดูเหอะผู้รู้ที่ยังทําผิดอยู่เพราะชาวัดเพราะเอาอารมณ์นําหลักการ คนไม่รู้ที่ยังละทิ้งหลักการเพราะเขาไม่รู้แล้วก็ไม่พัฒนาทั้งสองกลุ่มนี้ไม่พัฒนาไม่ยอมพัฒนาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันจึงยากไงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้หรอกว่าทางที่จะพาตัวเราและครอบครัวไปสู่สวรรค์ต้องทำอย่างไรวันนี้อยากจะให้เรา ขึ้นมาคุยกันเรื่องเราต้องปฏิบัติจริงต้องเริ่มทำกันแบบจริงจังและมันตรวจสอบตัวเองมากกว่าเที่ยวไปตรวจสอบคนอื่นวันนี้เนี่ยเราห่วงคนอื่นว่าจะไม่ขาวไม่สะอาดนะแต่ว่าเราลืมตัวเราว่าตกลงเราเนี่ยขาวสะอาดหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบตัวเราเองเราไม่ได้ระวังตัวเราเหมือน,นที่เราเที่ยวไประวังคนอื่นเขาถ้าวันนี้ทุกคนหันมาตรวจสอบ มาตรฐานชีวิตของตัวเองแล้วมาตึกตรองแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะท่านจะเห็นสัดส,ส่วนของการยึดมั่นในหลักการในชีวิตของเราว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นตน์เอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะลองดูสิคุณภาพของการใช้ชีวิตในฐานะของการเป็นมุสลิมคุณภาพของการทำอิบัตในแต่และเรื่องที่เรามีคุณภาพของการศึกษาด้านาศาสนาและคุณภาพของ การที่เราออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายเหล่านี้เคยประเมินตัวเองไหมว่าถ้าถ้าเกิดมันสิบคะแนนเต็มเรามีกี่คะแนนตรงนี้สำคัญนะแล้วยังมีอะไรบ้างที่เรายังออกห่างจากหลักการอีกเยอะเราจะเข้าใกล้อย่างไรนี่คือกระบวนการที่เราต้องหันกลับมามาพิจารณาตัวเรา มาตรวจสอบตัวเรามาหมั่นตรวจสอบถ้าทุกคนหมั่นตรวจสอบตัวเองผมเชื่อมันว่าอินชาลอสังคมมาจากมาจากปัจเจกบุคคลที่มารวมกันเป็นสังคมแต่ละคนพยายามพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพในที่สุดสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่มีคุณภาพแต่เมื่อไหรก็ตามสมาชิกในสังคมเที่ยวห่วงคนอื่นให้มีคุณภาพแต่ลืมดูตัวเองต่างคนต่างจะดูคนอื่นและไม่มีการพัฒนาเลยเพราะแต่ละคนไม่ได้เอามาตรฐานที่ถูกต้องมาให้กับตัวเอง ผมถึงบอกว่าถ้าท่านอยากจะให้บ้านมีอิสลามท่านต้องสร้างบรรยากาศและสังคมในบ้านให้เป็นสังคมที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงต้องสร้างฮะต้องสร้างผมเคยคุยใช่ไหมว่าแต่ละบ้านเนี่ยบางคนทีวีขนาดนี่ใหญ่บึ้มเลยเนาะแต่ว่ามุมหนังสือไม่มีเลยสักมุมเดียว หนังสือที่จะวางส่วนกุรอานก็เรียงไว้ในตู้ล็อกกุญแจอย่างดีเลยซื้อมาจากมักกะลายน้ำทองไม่กล้าเอามาอ่านเดี๋ยวลายมันจะศึกแล้วเอากุรานเก็บไว้ล็อกกุญแจอย่างดีกุรานไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยเวลาของชีวิตของเราเราใช้ไปกับดุนยากี่เปอร์เซนต์ใช้ไปกับอาคิีราก์กี่เปอร์เซนต์เราเคยเลยสอบตัวเราเองไหม ในวันหนึ่งอ่ะเราใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยอย่าลืมนะอดุนยาคลิกัดละกุมวาอันตุมคลิกตุมเลลอาคิรอดุนยาเนี่ยมีไว้ให้ท่านใช้ประโยชน์แต่ตัวชั่นถูกสร้างไว้เพื่อโลกอาคิรอนะวันนี้คือเป้าหมายชีวิตเราคือโลกหน้านะเพราะดุนยาที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จบตามอายุขยข,ยของเราแต่อาคิรอดมันคือชีวิตที่ยั่งยืนวันนี้เราให้สัดส่วนเวลาของเราในชีวิตกับดุนยาและอาคิรอดเนี่ยสัดส่วนแค่ไหนเคยประเมินไหม เราเคยประเมินบ้างไหมใช่ไหมเราต้องยอมรับความจริงนีว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยเราให้เวลากับอะไรมากในสองมิติเนี่ยในสองส่วนเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองอันนี้คือความจริงของชีวิตที่เราต้องวันนี้เราพูดอึมครึมค,มคุมเครือกันไม่ได้แล้ว วันนี้สัดส่วนแห่งการเรียนรู้เรื่องศาสนาเวลาที่ให้กับศาสนาความเข้าใจในศาสนาสำหรับเรามันมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันคือหนึ่งรเเซที่เราต้องได้เราต้องทบทวนแล้วต้องเริ่มทำอย่างจริงจังสวรรค์ของอัลลอฮ์พระองค์ไม่ได้เอาคนทำแบบเล่นเล่นเขา้าพระองค์เอาคนที่จริงจังเขา้าเป็นมุมินก็เป็นมุมินที่แท้จริง ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมว่ากระบวนการตรวจสอบและการสร้างบรรยากาศแห่งอิสลามที่แท้จริงทุกคนห่วงครอบครัวพื้นที่ของครอบครัวคือที่บ้านอย่างแรกเลยเอามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสร้างบรรยากาศของอิสลามให้เกิดขึ้นในบ้านเราให้มากกว่าบรรยากาศของยาฮิเลียต้องทำให้ได้ครับ เสียงเพลงกับเสียงกุรอานในบ้านไหนเยอะกันฮะต้องกุรอาาฮะต้องกุรอานเพลงไม่ได้ใช่ไหมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบ้านของเราโดยมีผู้นำครอบครัวมีภรรยามีลูกเคยนั่งคุยกันเรื่องศาสนาไหมในบ้านเวลาคุยกันคุยเรื่องอะไร เคยนั่งคุยกับลูกไหมว่าลูกไปเรียนมาเนี่ยลูกได้อะไรบ้างลูกรู้อะไรบ้างเคยคุยไหมระหว่างสามีภรรยาว่าเราจะเข้าใจศาสนาในเรื่องนี้อย่างไรเราเคยสื่อสารเคยพูดคุยกันไหมผมบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญมากนะเราต้องไม่สร้างกําแพงในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูก ต้องทำลายกำแพงเหล่านั้นออกไปแล้วให้เป็นพื้นที่รวมเราถึงจะทำได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรและเราจะแก้ไขอย่างไรผมว่าสิ่งที่เราควรต้องทำคือลงมือทำครับลงมือทำผมผมดีใจนะว่าที่นี่มีการศึกษามีการเรียนรู้แล้วก็ ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วหัวข้อที่ตั้งมาส่วนใหญ่เป็นหัวข้อที่เป็นปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาร่วมสมัยทั้งนั้นเลยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขแบบแบบจริงจังอะ่ะทั้งนั้นอยากจะสรุปประเด็นนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์ให้แนวทางมาแล้วว่าเราจะไปสวรรค์ไปยังไงทางของพระองค์ได้บอกไว้หมดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตและเป็นชาวสวรรค์ คนนั้นคือมูฮัมหมัดสุลลัลฮวอะัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรารู้ถึงวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของรอสูลุลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์คนที่เป็นผู้นำเราที่จะพาเราเข้าสวรรค์นเนี่ยเรารู้จักเขาแค่ไหนเส้นทางที่เราเดินเป็นเส้นทางเดียวกับที่มูฮัมหมัดเดินหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องถามครับ เพราะเรารู้แล้วว่าคนที่จะประสบความสําเร็จและไปสวรรค์เนี่ยเขาเป็นอย่างไรนั้นหน้าที่ของเราคือขอให้เราได้นําเอาอิสลามมาใช้อย่างเต็มกําลังตรวจสอบตัวเองปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นหลักการศาสนาอย่าลืมนะสิ่งที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือสิ่งที่เป็นฟัรดูแต่คนที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือคนที่ทําสิ่งที่เป็นสุนัต ทำไมรู้ไหมเพราะคนที่ทําสุนัตน่ะแปลว่าเขาเลยฟัดดูมาแล้วสิ่งที่อเล์บอกว่าในที่กูดิสีบอกชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะนําไปสู่ความใกล้ชิดพระองค์มากไปกว่าสิ่งที่พระองค์กําหนดเป็นฟัดดูให้กับเขาวันนี้จะเลยไปสุนัะตัวสอบฟัดดูก่อนนะว่าครบยังถ้าครบแล้วเติมสุนัขให้เยอะใช่ไหม ดูว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้ชีวิตในการทําในสิ่งที่เป็นสุนัตหรือสุนทรของเราสุลุลฮ์มากมายแค่ไหนขอดูอาจากอัลลอฮ์สุฮา,าตลาว่าขอให้เรานั้นได้เป็นคนที่อยู่ในศาสนาและอยู่ตามอายะกุรานที่บอกว่าลาตมูตุนนอิลลาวะอันตุมุสลิมูน um อย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมมุสลิมในที่นี้หมายถึงทั้งมุสลิมและมุมิน เวลาเรานอนนะ <c oughs> เราก็ดีลูกของเราก็ดีที่มันมีไอหูฟังเนาะเราหลับไปกับอะไรเสียงอะไรที่อยู่ข้างหูเรากล่อมเราจนหลับเคยถามลูกไหมเคยถามหลานไหมว่าเขาฟังอะไรก่อนจะนอนของเขาแล้วเขาอยู่กับอะไรเพราะแต่ละคนไม่รู้นะว่า รุ่งขึ้นจะตื่นเช้ามาหรือเปล่าอังนั้นสิ่งที่สำคัญคือก่อนจะนอนเขาอยู่กับอะไรถ้าเขาอยู่กับอัลลอฮ์เช้ามาถึงแม้ว่าจะไม่ตื่นช่วงสุดท้ายชีวิตเขาก็อยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาอยู่กับสิ่งอื่นถ้าวันที่ตื่นมาแล้วเขาไม่ตื่นแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเขาไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ในวันช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตงนั้นสิ่งเหล่านี้เราประมาทไม่ได้ครับ เราต้องพยายามตรวจสอบตัวเราเองแล้วหมั่นพัฒนาตัวเราเองในมิติแห่งศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้เพราะเราไม่รู้ว่าความตายที่อัลลอฮ์กำหนดให้เรามันมาถึงเราเมื่อไรไอการไม่รู้ว่ามาเมื่อไหรเนี่ยแหละไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนสิ่งที่น่ากลัวคือเราต้องเตรียมพร้อมไงเพราะถ้าไม่พร้อมอันตรายนะ พูดอย่างนี้ก็เตือนทั้งตัวผมเองแหละพี่น้องแล้วว่าทางไปสวรรค์ไม่ยากอยู่ตรงที่ว่าเราสมัครใจจะไปหรือเปล่าพร้อมจะไปไหมถ้าเราพร้อมจะไปอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนที่พร้อมจะไปคนที่พร้อมมีคุณสมบัติอย่างไรคือคนที่เอากิตาบุลลอและสุนนะและแนวทางของราสุลลอมาเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตทางเดียวเท่านั้นครับ ทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ของพระองค์ได้ไม่มีทางอื่นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็นำตัวเองเข้าสู่เส้นทางนี้ทั้งตัวเราและครอบครัวเป็นสิ่งที่น่าห่วงเนาะสุดท้ายเลยว่าครอบครัวเราเนี่ยวันที่เราอยู่กับเขาเราไม่มีโอกาสเตือนไม่เตือน,ไม,อนไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่เตือนไม่บอกแล้วท่านลองนึกภาพว่าวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไง ไอตอนที่อยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เวลากับเขาเนาะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตตามตามสังคมตามสภาพเขาแต่วันหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วอันนี้น่ากลัวแล้วเราก็จะโหยหาว่าเราอยากจะพาเขาไปกับเราด้วยเนี่ยไปยังไงนะขอดูอาจาะรถตะลาว,ว่าวันนี้จก,กิที่บอกว่ามันถึงยุคสมัยที่ทุกคนจะต้องจะต้องมันระวังทุกก้าวเดิน และการหยุดนิ่งดีกว่าการเคลื่อนไหวเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวเพราะถ้าเราต้องวิ่งตามกระแสสังคมเราจะไม่มีเวลาหยุดคิดเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดังนั้นการหยุดแล้วทบทวนดีกว่ารีบจ้ำเดินโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนตรงนี้สำคัญหยุดแล้วทบทวนแล้วก้าวเดินใหม่อย่างระมัดระวัง ดีกว่าหลับหูหลับตาเดินแล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนั้นวันนี้เป็นวันที่เราต้องหยุดทบทวนแล้วค่อยเดินแบบระมัดระวังทั้งตัวเราและครอบครัวอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราทุกคนได้อยู่บนเส้นทางของรอสุลุลลอฮ์และอยู่บนเส้นทางที่นำเราไปสู่ความเมตตาและไปสู่สวรรค์สวงสวรรค์อย่างที่เราปรารถนาต้องการคงใช้เวลาเท่านี้เนาะครับผมสลามอาลัยกุมุรฮ์อัลลอฮ์มุบาร,ริกาต